เรื่องเพราะได้ยินเสียงเดินเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะปัจจุบันเรากับสระเอฟเอทำงานในตัวเมืองเลยได้ไปเช่าหอพักอยู่กับสระเอฟเอใกล้กับที่ทำงานห้องเราอยู่ชั้น3ค่ะหอที่พักอยู่เป็นหอที่สะอาดไม่ค่อยมีเด็กวัยรุ่นอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานเสียมากกว่าเลยค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวยิ่งตอนกลางคืนนี่จะเงียบมากๆเลยค่ะเรากับแฟนอยู่ที่นี่มาได้3เดือนสระเอฟเอก็ไม่เคยเจออะไรเลยนะคะสระเอฟเอแล้วเรื่องน่ากลัวที่สุดในชีวิตเราก็เกิดขึ้นในคืนนึงค่ะเป็นคืนวันหยุดสุดสัปดาห์จำได้ว่าคืนนั้นเรานอนอยู่กันทั้งคู่สระเอฟเอเราก็นอนเล่นเกมในไอแพดโดยใส่หูฟังไปด้วยส่วนเราก็นั่งดูเว็บอ่านบทความอ่านนิยายไปเรื่อยสระเอฟเอในห้องคือจะปิดไฟมืดหมดนะคะเหลือเพียงสระเอฟเอไฟที่ทางเดินหน้าห้องที่สองขังหน้าต่างเข้ามาเตียงนอนเราจะหันหัวไปทางหน้าต่างหน้าห้องสระเอฟเอก็จะมีผ้าม่านปิดไว้เวลากลางคืนถ้าใครเดินผ่านห้องเราก็จะเห็นเป็นเงาคนเดินชัดเจนเลยค่ะประมาณทีนึงกว่าเราได้ยินเสียงคนเดินครืดเป็นเสียงเหมือนลากรองเท้าค่ะตอนสระเอสระเอรถเราก็ไม่ได้คิดอะไรสระเอเตทีนี้เสียงเดินเหมือนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องเราสระเอเร็วก็เดินกลับไปบางครั้งก็มีเสียงดังอึ้งเหมือนชนอะไรสักอย่างและสักพักก็ได้ยินเสียงเดินกลับมาอีกวนไปวนมาแบบนี้หลายรอบมากๆเราก็เริ่มเอะใจค่ะสระเอเตสระเอเสียงเราเขาคงไม่ได้ยินเพราะใส่หูฟังเล่นเกินอยู่เราเลยลองลุกขึ้นชะโงกดูว่าใครนะมาเดินไปเดินมาเสียงดังเอาตอนดึกขนาดนี้พอเราลุกหันไปดูห้องเนี่ยค่ะน้ำตาไหลมีจิตแข็งสระเอเสียงสระเอเน่นมากจนสระเอเสียงเราตกใจรีบถามเราว่าเป็นอะไรสระเอเร็วหยุดเล่นเกมทันทีเราได้สระเอเตมาตาสระเอเร็วยกมือขึ้นพนมท้องดุดแม่ตาเลยค่ะต้องหลายรอบมากพอลืมตาขึ้นมาถึงหายไปทีนี้เรารีบนอนเลยค่ะไม่พูดอะไรกับสระเอฟเอทั้งนั้นสระเอฟเอเราเขาก็งงๆนะแต่ก็ยังเล่นเกมต่อจนเราหลับไปแล้วดันมาตื่นอีกทีตอนตีสามกว่าๆค่ะเรากดโทรศัพท์ดูที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วเราได้ยินเสียงปืนสลับกับคลื่นคนเดินลากรองเท้าไปมาอีกสระเอฟเอค่ะเดินเดินไปยาวๆจนสุดทางเดินสระเอฟเอเดินกลับมาซึ่งคราวนี้สระเอฟเอเราหลับไปสระเอฟเอเราไม่ไหวสระเอฟเอค่ะรีบคุมโปงสวดมนต์ไม่กล้าลุกขึ้นไปดูอีกเพราะเรารู้แล้วว่านั่นคือสิ่งอะไรจากสิ่งที่เราเห็นตอนตีหนึ่งสิ่งที่เราเห็นคือเงาผู้ชายที่เดินไปมาผ่านหน้าห้องเราแต่ที่ทำให้เราแทบเสียสติคือเงาของผู้ชายคนนั้นไม่มีหัวค่ะลักษณะเหมือนเดินแบบไม่รู้ทิศรู้ทางลากขาชนกำแพงไปมาเราสวดมนต์และแผ่เมตตาวนไปวนมาใต้ผ้าห่มจนหลับไปเลยค่ะตื่นเช้ามาเราเพี้ยมากสระเอเตก็ชวนแฟนออกไปตักบาตรทำบุญและตรวจน้ำดีให้เขาค่ะสระเอเล้วเราขึ้นมาเล่าให้สระเอเฟนฟังสระเอเฟนเราบอกว่ามีสระเอเล้วที่ไม่บอกเมื่อคืนถ้ารู้คงจะนอนไม่หลับสระเอเน่ไม้ยมกเพราะแฟนตรวจหิวมากแต่หลังจากทำบุญไปให้เราก็ไม่เห็นหรือได้ยินเสียงคนเดินตอนดึกอีกสระเอเล้วค่ะสตอรี่บายคุณดีนางสมุทรช้าเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงช้าเรื่องเล่าหลอนหลอนช้าประสบการณ์เจอผีช้าเรื่องหลอนจากประสบการณ์ช้าเรื่องเล่าชวนหลอนช้าเล่าเรื่องลี้ลับช้าเรื่องเล่าผีช้าเรื่องเล่าหลอนก่อนตรงช้าเรื่องสยองขวัญช้าแบงค์ฮาร์รี่ช้าเล่าเรื่องผีช้าผี